ลยค่ะแม่แรกอีกแม่ให้ตรงกลางมาข้างหน้าค่ะน้องค่ะช่างไฟก็ขวามือไฟตกไปหน่อยค่ะเออง่ายนะคะแรงอีกค่ะเชิญอีกแม่แม่งานแม่งานแม่งานเชิญอีกปัวสับแม่ดีมากเลิศซิตี้ฮาดิดต้องตกงานแล้วนะภูมิใจมากพี่ลูกเกดต้องเครียดแล้วตอนเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมด้วยผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ถ้าเทียบแล้วเมื่อกี้สูสีไหมสูสีสูสีไปไหนพี่ลูกเกดหรือว่าน้องๆที่เป็นนางแบบหน้าใหม่ก็คือกุมขมับแล้วเพราะว่าเพราะว่าเห็นจังหวะยกสะโพกของพี่หนุ่มแม่มปั้วกำขมับเลยมิกซ์เป็นสไตลิสต์เคยเป็นค่ะแม่ตอนนี้เป็นกระเทยเลยเป็นเจ้าของเพจชื่อว่าเฉลิมศรีค่ะเฉลิมศรีเฉลิมศรีนี่มาจากอะไรอะลูกเฉลิมศรีมาจากชื่อหนูที่แบบว่าแปลงหน่อยให้มันดูหวานหน่อยเพราะว่าชื่อเก่ามันวันเฉลิมมันจะเข้มไปหน่อยเดี๋ยวนะน้องมิกชื่อเก่าชื่อว่าวันเฉลิมวันเฉลิมเพราะว่าเรื่องง่ายๆเลยคือข้างบ้านอะติดทองเนื้อก้าวเวอร์ชันพี่เอาพงพาดแล้วก็แบบว่ามาตั้งให้หนูก็เลยเอาเติมเติมแม่อะไรหนูเองแม่หนูเองลูกเองค่ะอุ้ยลูกมาไกลมากข้างหลังหลายคนเองดูว่าเป็นเวตาลนะคะหนูเองเฉลิมศรีตัวเองด้วยคุณแม่ว้ายตกใจเลยตัวเองใช่หนูกระหยาบหนูเองค่ะเนี่ยดีกระหยาบกระหยาบไม่ชอบหูมากหูหน้าไปทำโทษเป็นฟิวเวตาลแม่หูแหลมไม่รู้สึกดีแล้วมาและอันนี้เป็นการแจ้งเกิดของน้องมิกซ์เลยนะคะอันนี้เป็นคลิปที่แจ้งเกิดเหรอเดี๋ยววันนี้หนูเตรียมอุปกรณ์ไหมแม่ๆทำตามด้วยเริ่มเลยนะฮะฟองน้ำหนูเสียฟองน้ำหนูเสียค่ะมันเก่าแม่อ๋อเปื่อยทำฟองใช่เราก็ต้องเอาของใกล้ตัวมาแบบเนาะแม่เนาะมันนุ่มเหมือนกันอันนี้ห้องน้ำนะคะได้แบบจากวัดหวานบุญรองเท้าคู่นี้หนูก็คิดได้เนาะเมื่อกี้เรารู้แล้วมีคนแชร์มาเยอะมากใช่แม่นะเฮ้ยสวยเลยนี่สวยมากลูกสวยมากอ่ะเฮ้ยนี่จูบรองเท้าสักทีนึงนะคะของรักของห่วงพี่สุลองไหมคะวันนี้หนูเตรียมมาเฮ้ยอย่างพี่ตั๊กอ่ะแต่งสไตล์นี้ได้ไหมคะได้พี่ตั๊กเขาไปแบบใส่ฝอแบบเผ็ดใช่รองเท้าเกียร์ได้ใช่รองเท้าเกียร์ได้เอางี้เจ๊เดี๋ยวหนูแต่งให้เจ๊อันนี้เป็นคลิปแจ้งเกิดของใช่พี่จักรดูพี่จักรดูอันนี้พี่จักรดูดังมากเห็นบอกว่ามีคนไม่นานนะตอนนี้ไปถึงกี่ล้านแล้วหลายล้านแรกก็เป็นล้านเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือมีฝรั่งก็แบบเอาไปลงหลายล้านใช่มันเฮือฮาเนาะแม่เนาะน้องมิกหนูคิดได้ไงรู้ว่าเอ้ยเอาพวกแม่ใช้คำว่าคิดได้ไงอย่างเงี้ยเรียกคิดไม่ได้เขาเรียกว่าครีเอทแล้วคิดไหมว่าพอคลิปนี้ออกไปแล้วมันจะมีคนแบบตามมามาชอบเราเยอะๆคุณจะชอบเยอะขนาดนี้หนูคิดป่ะตอนแรกหนูตั้งใจเลยค่ะหนูแต่งเสร็จแล้วหนูบนเลยหนูว่ามันต้องปังแน่ๆไม่เห็นว่าจะเป็นได้ใช่แม่ใครดูกันช่วยก็เห็นว่างานก็เข้าเยอะมากใช่ไหมงานแต่งหน้าอ๋อเมื่อก่อนแม่เมื่อก่อนหนูเคยแบบว่ากุบกิบเป็นหัวโปกแต่งหน้าหนูเป็นช่างแต่งหน้าใช่ตอนเด็กๆค่ะแบบว่าตอนเรียนมหาลัยแต่งกายแต่งเพื่อนๆเงี้ยหรอก็หนูเรียนจบแฟชั่นก็จะแบบว่าแต่งนั่งแบบบ้างหลังจากนั้นก็เริ่มแบบรับจ้างตามงานแต่งแล้วก็งานแบบไปงานสังสรรค์ต่างๆรับทุกงานใช่มีแยกประเภทไหมคะแม่ประเภทเมคอัพที่เป็นแบรนด์เนมราคาก็จะดึงขึ้นก็ง่ายๆเลยเซตเจ้าสาวกับเซตแบบว่าไปงานเจ้าสาวก็จะแพงหน่อยก็ว่าก็จะใช่ใช่แหละมันใช้ของเยอะเจ้าสาวแล้วก็เป็นแบรนด์เนมใช้ของดีแบรนด์เนมแล้วทุกวันนี้ยังแต่งอยู่ไหมยังรับงานนี้อยู่ไม่ได้รับแล้วครับเป็นกระเทยเฉยๆแล้วครับพี่หนุ่มอย่างที่แจ้งไปตอนแรกทำอาชีพอะไรลูกตอนนี้กินค่ะเขาทำเพจเนี่ยใช่หนูทำเพจพวกนี้แล้วก็ตอนนี้ก็แบบว่ามีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองด้วยเป็นที่มาของวันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยได้รวมกับเพื่อนเขาจะมีอีกคนหนึ่งคือเอแคร์จริงๆหนูรวมกันทั้งหมด4นาง
สี่นางวันนี้มีเอแคร์มาด้วยเราขอร้องให้มาเพราะว่านี่แหละคือเหตุผลที่อยากจะพามาเพราะว่าน้องๆอยู่ในเพจนี่แหละทำงานอย่างเงี้ยเล่นไปเล่นมาเพจเกิดปังพอปังขึ้นมาได้ไอเดียเป็นธุรกิจทำมาหากินต่อเลยนี่บอกว่าเพื่อนมาด้วยแม่หนูต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าเพื่อนหนูเป็นเบาหวานเปียกต้องแบบรับอินซูลินเบาหวานอะไรนะเบาหวานเปียกมันเป็นไงมันเป็นไงเบาหวานเปียกมันเป็นไงแยกเปียกแยกแห้งชื่ออะไรนะอัคลาอัคลาฮะอัคออกเสียงอัคอัคลา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 ไอ้ใครมาลุกมาหนูต่อสวัสดีค่ะอันนี้คือสวัสดีค่ะในสี่นางรวมกันแค่ไม่หลอดมาแบบครึ่งบกครึ่งน้ำไปงานมาเมื่อเช้าแต่งไม่ทันเลยใช่ค่ะแม่ลูกเพราะว่าดิวงานหนูก็ทันหันมากบอกว่าเอกมาวันนี้มาออกรายการไหมได้ไปสิไปสินางออกนะเอออีก3นาทีรายการเริ่มอุ้ยอัคราเอาเลยมาทานแล้วก็พูดแทนตัวเขาว่าอัคราด้วยนะเดี๋ยวนะคะอัคราคะนี่ฟองน้ำหนูแม่คือแม่ถ้าโดนน้ำหน่อยเห็ดขึ้นแล้วนะถูกเพจพอเสือได้เลยนี่แค่นะคะเป็นเจ้าของเพจจือป่าเคยคุ้นหูไหมคุ้นหูกับชื่อนี้ไหมจือป่าจือป่าจือป่าเอแคจ้าอันนี้แม่อธิบายนิดนึงนะคะเพื่อแม่บางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจคำว่าจือป่าไม่คือจะบอกว่าเวลาเราไปออกอีเวนต์ไงคะคุณแม่ค่ะเราต้องถ่ายรูปตรงแบ็กดรอปถูกไหมสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยยิ้มแบบหน้าเพจแล้วก็ต้องมีคาแรคเตอร์ในการยิ้มเวลาเราถ่ายรูปอาจจะแบบว่าจือปากนิดนึงเผยปากขึ้นการจือปากการเผยปากอ๋อถ้าเผยเนี่ยรู้แต่ถ้าจือนะพี่คิดว่าไปจำปากอะไรเงี้ยคิดว่างั้นภาษาอีสานจือแปลว่าจำเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ไม่สู่นั่งกินข้าวบอกอ้าวน้องๆเขามาทำอะไรอ่ะเพจเขาเป็นความจำเหรอเพจเขาเป็นความจำเหรอปากเป็นจือปากก็จือปากเผยตอนแรกพวกหนูก็มีคนละเพจแต่หนูเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะอ๋อแต่ก่อนไม่เคยอยากคบกันเลยค่ะตัดเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่น่าคบหรอกคนแบบนี้แม่จะออกปะเหมือนตอนนี้เราก็ไม่เหลือใครเราก็คบกันเองเหตุการณ์มาบังคับนี่คือวิธีการทำมาหากินอีกรูปแบบหนึ่งในยุคปัจจุบันต่างคนต่างมีเพจมีคนตามเป็นของตัวเองเรามาดูกันว่าแต่ละคนมายังไงอย่างของมิกซ์มิกซ์เรายังแล้วว่ามาจากคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นสไตลิสต์จากแมกกาซีนเป็นช่างแต่งหน้าตั้งแต่เป็นเด็กหัวโปใช่ค่ะแม่ตอนนี้บัดนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นเจ้าของเพจเมื่อกี้วันเฉลิมน่ากลัวมากบอกตรงไอ้แคร์ล่ะทำอะไรมาก่อนคือต้องบอกว่าแต่ก่อนหนูก็เป็นคนชอบดูเกี่ยวกับบิวตี้บล็อกเกอร์มากแล้ววันนึงหนูก็มีความฝันอยากจะทำเพจเป็นของตัวเองปรากฏว่าปัจจุบันนี้แม่ก็เป็นสาวโรงงานไม่มีตังค์ทำไงดีอยากมีเพจหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากแล้วกันการเรียนหนูก็ดีมาตลอดรู้สึกว่าชีวิตหนูไม่เคยได้อะไรเลยแล้วหนูเพิ่งมาขอคุณแม่ซื้อกล้องในการทำเพจค่ะตอนปี3เทอม2ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้หนูเข้าขออนุญาตแต่งด้วยนะคะใช่คือตอนนี้เพิ่งอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าหน้าหนึ่งน้องแต่งมาแล้วแล้วหน้านู้นเนี่ยเป็นสิวแบบนี้ทุกประการนะบอกก่อนเลยหน้าคือจุดๆแดงๆเนี่ยเรียกว่าสิวใช่ไหมลูกไม่ได้ทำมาใช่ไหมแม่เบอร์วีไอบอกไม่ได้ทำมาหรอกไปเกาหลีไปทำสิวเพื่อทำไมวะเพราะคือว่าอย่างนี้ก่อนคุณแม่คือว่าหนูมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยสูงมากทำยังไงดีล่ะถึงจะได้เรียนก็ต้องไปกู้เขาในมหาที่นี้เนี่ยด้วยความที่แม่เราเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานกับไอออนเนี่ยเป็นของคู่กันแม่หนูมีก็สามสี่ใบแบบของป้ามาของอะไรบ้างเขาสาวโรงงานเขาไม่มีเงินเก็บผ่อนต้นก็หมดแล้วค่ะจะซื้อโทรศัพท์จะต้องผ่อนเลยคุณแม่เกียร์ลงพื้นไปลูกก็เลยไม่เป็นไรค่ะมันเกียร์ไงคุณแม่อยากเกียร์ตรงนี้มันเกียร์ใหญ่มากรูดยิ่งกว่าเพื่อเอาเงินมาสมัครเรียนตั้งใจดูมากอ่ะมาอยากให้ดูคลิปของน้องเอแคเป็นคลิปแจ้งเกิดของเขาชั่วโมงนี้นะฮะสาวๆเกลี่ยแป้งยาวไปนะฮะยาวไปก็มีความแปลกอ่ะเนาะเขาบอกว่าสาวๆคนไหนแน่ที่ใช้แป้งสีสดกินเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะลืมเลยนะฮะว่าตัวเองหน้านะฮะทาเองด้วยนะทาเองนะทีนี้เซ็ตได้แป้งของมิสทีนด้วยนะเดี๋ยวเรามาเตรียมเขียนคิ้วกันดีกว่าเลยเจ๋งแมนมากเขาบอกว่า 40% ของสาวเซเว่นนะฮะเขียนคิ้วตลกคลิปแรกต้องบอกว่าเป็นคลิปจ้างเกิด
คือหลังจากที่หนูเข้าเรียนมหาลัยปุ๊บหนูอยากทำเพจเลยเพราะว่าในหัวเรามีไอเดียว่าเราอยากทำคลิปแต่งหน้าประมาณนี้ในมหาลัยแบบนั้นไม่มีกล้องไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรเลยคือบ้านจนว่างั้นเถอะเรียนก็ต้องกู้ปตท.เรียนถูกไหมครับนี่ปุ๊บหนูอยากได้กล้องจังเลยแม่ขาแล้วแม่หนูก็เป็นสาวโรงงานแล้ววันนั้นกล้องเขามีโปรโมชั่นลดราคาเหลือประมาณ 25,000 ก็ไม่ได้อยากได้แล้วทำไงดีล่ะตั้งแต่คุณพ่อหนูเสียบ้านหนูก็จนมาเลยถูกไหมคะแม่หนูก็ไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้น BTS หนูก็โทรตู้แม่เดี๋ยวหนูสอนแม่นะการขึ้น BTS แล้วแม่เพิ่งเลิกงานสาวโรงงานปลาหมึกแม่จะมาถ่ายโทรศัพท์แล้วตัวเหม็นปลาหมึกมากแต่ด้วยไทม์ไลน์คือถ้าแม่หนูกลับไปเปลี่ยนชุดก็คือจะไม่ทันร้านปิดแม่ก็ต้องเดี๋ยวแม่ไปเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็น่ารักเนาะแม่ก็มาเลยจาก BTS เอกมัยมาสยามก็ไปในร้านกล้องแต่ทีนี้พอจะจ่ายปุ๊บจะเอาบัตรอีออนบัตรเดิมรูดไม่ได้แต่ไอ้หมดไม่เด็กสยามเขาไม่มีใครเขากู้กันแล้วตอนเขารวยกันหมดแล้วแม่คือตามพวกนี้เขาก็ไม่มีเครื่องสำหรับรูดบัตรพรุ่งนี้แล้วก็เลยทำยังไงดีล่ะได้ค่ะทางเราบอกว่าเราขายให้คุณได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องใส่เอกสารปึกเท่านี้โอ้หนามากแล้วหนูแบบโมโหมากแค่แบบมันคือกล้องแค่กล้องตัวเดียวอ่ะเราต้องทำยากขนาดนี้ในการซื้ออ่ะเพราะเราไม่มีตังค์นี่คือประเด็นค่ะแล้วยังไงแล้วแม่ก็นั่งเซ็นกี่ใบก็แล้วแต่ก็นั่งเซ็นที่ที่อยู่ที่ทำงานแม่ไม่รู้แม่ก็โทรหาเขาถามวุ่นวายมากจนได้เครื่องหนีมากล้องรุ่นนี้ค่ะทีนี้ปุ๊บหนูก็บอกกับแม่ตั้งแต่น้ำตาจะไหลเลยคุณหนูบอกกับแม่ว่าวันหนึ่งกล้องตัวนี้จะหาเงินให้เราปลดหนี้ได้เยอะไหมก็เยอะค่ะจริงๆถ้าเราประวัติของการเป็นหนี้คือเก๋อยู่พอสมควรบังเอิญมากภายในสัปดาห์นั้นคิวหนูลากยาวตั้งแต่วันสงกรานต์ปีนั้นนะข้ามมาอีกหนึ่งปีคิวยาวอย่างนั้นเลยเหรอปังมากปังไม่ไหวปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็นอนเลยครับตะเวนนี่คือจุดเปลี่ยนคุณผู้ชมค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนทำให้พวกเขาเนี่ยมารวมตัวกันจนเกิดธุรกิจขึ้นปิดหน้ามิดสนิทเลยคุณผู้ชมกล้องเข้ามาใกล้ๆไหมอยากเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวนะเข้ามาเลยค่ะก็คนนี้เพิ่งใส่แป้งลงไปทับกับรองพื้นไม่ถึงว่าหนูต้องใช้อะไรบ้างจริงๆหนูกำลังใช้รองพื้นชีคอสเมติกส์ค่ะแล้วก็แป้งชีคอสเมติกส์ใช่แล้วค่ะเบอร์2แบรนด์ของหนูที่มารวมกันคือทั้งหมดแล้วนางเชื่อว่านี่แบรนด์ของหนูด้วยป่ะเนี่ยแม่พับแม่ล่ะไฮพับไปไฮไม่หนูจะบอกว่าแป้งพวกนี้ค่ะหนูทำขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะถูกต้องค่ะที่มีขับพูดไปเลยหนูมีปัญหาว่าตอนเวลาหนูใช้แป้งอ่ะเบอร์3ไม่จริงแม่ยังไงฮะพอลงไปปุ๊บเอาขาวกับหน้าเรานี่มันยังลอยอยู่ใช่ไหมลอยอยู่คนละสีผิวกับใช่แต่หนูมาคำนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีผิว2สีอ่ะในประเทศไทยเยอะกว่าคนผิวขาวถูกต้องใช่หนูก็เลยผลิตออกมาไป3เอ้ยเป็น4เบอร์4เบอร์เนี่ยหนูมีกัน4คนแต่ละเบอร์ก็จะเป็นผิวของแต่ละคนเลยใช่เบอร์1ใช่เบอร์1ก็จะเป็นเพื่อนหนูคนนึงที่แบบผิวดีผิวขาวแล้วพี่หนูแม่มเลยเบอร์2จะเป็นน้องไอแคร์พี่ต้องใส่เบอร์อะไรเบอร์1ใช่ค่ะคือ2เอ้ยเบอร์2จะเป็นน้องไอแคร์ไอแคร์น่าจะเป็นพี่ไฮนะผิวหนูเบอร์4ก็จะเป็นอีกคนนึงที่ชื่อตูนก็จะเข้มกว่าหนูอีกนิดนึงอ๋อมีเข้มกว่านี้อีกเหรอมันมากที่แบบ4คนมาบังเอิญสนิทกันและบังเอิญผิวก็เรียงกันตามเฉดเลยเหมือนเรา4คนไงเรา4คนสีผิวก็เรียงกันเราลงแม่คนนี้เราลงทำแป้งนะลงพื้นลงพื้นได้ค่ะคุณแม่ลงพื้นพี่อยากดูเนื้อมันเนื้อเกลี่ยง่ายพี่เห็นหนูเกลี่ยเมื่อกี้หนูเกลี่ยแบบใช่ต้องบอกว่าเป็นเนื้อที่ปกปิดมากแต่เมาส์ไปเกลี่ยไปนึกออกป่ะหนูมีเทคนิคยังไงทำแต่งหน้าไม่ให้หน้าลอยแบบบอกอะจริงๆหนูถึงบอกว่าการเลือกสีรองพื้นกับสีแป้งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยซึ่งต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมองผิวตัวเองผิดอยู่ตอนนี้แป้งเราสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนไทยมองผิวตัวเองใหม่ตอนนี้หนูทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเฮ้ยเกือบปีดีไหมแม่บางด้วยใช่ไหมมันบางแล้วมันเกลี่ยง่ายมากใช่มันนวลมากนี่คือความพิเศษของรองพื้นของชีคอสเมติกส์แล้วแค่นิดเดียวแล้วก็ขยี้ไปนะดูต้องใช้เยอะด้วยเนาะที่สำคัญราคาถูกมากน้อยแค่น้องจริงหนูขายที่ไงอะคนที่แบบว่าอย่างน้องๆเงี้ยสามารถซื้อได้กันเหงื่อกันน้ำไหมลูกกันน้ำค่ะกันไฟไหม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 บ้านหนูเคยไฟไหมไม่ได้กันหนูตั้งใจให้มันแบบว่าผิวอะพอดีกับคอเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบแต่งหน้าหนีคอตัวเองเนาะจริงอันนี้เรื่องจริงเลยครับแล้วเขาติดขาวกันพูดแต่แล้วเก๋อะใช่มันก็เลยเป็นการสร้างแบรนด์จากความเก๋ของพวกหนูทั้งสี่คนต้องขับแล้วตอนนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าดีมากมันดีเกินคาดเลยเพราะว่าไม่ว่าล็อตไหนหนูจะผลิตกี่ตลับกี่หมื่นตลับก็ตามวันเดียวหมดเกลี้ยงแล้วซื้อยังไงหมายถึงว่าโทรมาจองอะไรเงี้ยซื้อกับตัวแทนคือเรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะคุณแม่ก็จะเปิดรับเปิดให้ตัวแทนเนี่ยจองเป็นรอบๆไปซึ่งขนาดหนูเองพวกหนูเป็นเจ้าของแบรนด์อย่างวันนี้หนูจะมาถ่ายรายการเนี่ยตลับเนี้ยหนูต้องไปขอเข้ามาหนูโพสต์เฟซบุ๊กตัวเองมาเช้าเพื่อให้เขาส่งเมสเซนเจอร์ส่งมาให้หนูหนูต้องซื้อตัวกับตัวแทนอีกทีจริงในบริษัทเราไม่มีของไม่มีสต็อกไม่มีเลยอ้าวป้าแล้วแกมาออกรายการฉันทำไมอ่ะต้องพูดไปเนี่ยแฟนรายการอยากซื้อทำไงล่ะซื้อไปจำหน่า
ใส่ทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะในส่วนผสมมีอะไรบ้างอะลูกในส่วนผสมแล้วก็เลือกส่วนผสมที่มันสำหรับแป้งทั่วไปแต่ที่หนูไม่ใส่แน่นอนคือซิลิโคนใช่คือแป้งส่วนใหญ่อ่ะมันจะใส่ซิลิโคนเพื่อให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตึบขึ้นเนาะภาษากระเทยคือตึบขึ้นแน่นตึบขึ้นแน่นไม่มีขนแต่หนาแน่นใช่แต่ข้อเสียของมันคืออย่างไอแคร์เป็นคนผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะต้องมันจะทำให้เกิดสิวอุดตันมันจะอุดตันไงอ๋อแต่ว่าของมิกกับไอแคร์เราจะไม่ใส่ลงไปเด็ดขาดเลยใช่แล้วก็วิตามินที่แบบว่าช่วยแบบว่าในเรื่องของการแบบกันแดดต้องบอกว่ามันบังเอิญมากด้วยความที่หนูอะจริงๆเรื่องส่วนผสมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่เรื่องมากที่สุดในกลุ่มหนูจะโดนบีบด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องตอนที่บอกว่าเราก็ไม่อยากให้มีซิลิโคนมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะหนูเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่มีปัญหาผิวอักเสบเยอะหนูก็ไปเจอส่วนผสมตัวนึงมาชื่อ Totoro เป็นน้ำมันจากต้น Totoro ค่ะที่สกัดมาจากต้นเนี้ยต้องบอกว่ามีความเก๋คือเป็นต้นที่เก่าแก่มากแล้วก็นำมาใส่ในแป้งเหมือนเขาเอาหนูไม่เคยพูดที่ไหนเลยเนี่ยเหมือนเขาเอาปัญหาของ4คนของเขาอะมารวมกันสี่แบบมารวมกันแล้วก็เลยออกมาเป็นชีสอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างตอนที่เราทำแป้งอย่างเงี้ยคนที่เขาผิวขาวมากๆคุณแม่ค่ะถ้าแบบใช้แป้งเพียวๆเลยอะมันจะหน้าเขาเรียกว่าหน้าแบนหน้าจะมันจะไม่มีมิติไม่มีมิติที่นัดเจ้าของเบอร์หนึ่งก็เรื่องมากอีกต้องการชิมเมอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ความพิเศษของเบอร์หนึ่งมันจะมีชิมเมอร์ไม่เหมือนมันจะได้หน้าไม่แบนใช่ค่ะเรามาดูซิว่าช่องต่างการซื้อการขายการเป็นตัวแทนที่ต้องทำยังไงบ้างพี่อยากแล้วเนี่ยจำง่ายมากเลยเนาะไอ้แคร์เนาะใช่ไม่ว่าจะ IG Line Facebook เราจะใช้คำว่าชีคอสเมติกใช่ชื่อเดียวกันหมดเลยใช่แต่ที่ Line จะมี Line แอดเป็นแอดชีคอสเมติกเลยถูกต้องค่ะชีของเขาสะกดด้วยตัว Z Z Z จ้ะตายแล้วฉันชอบอ่ะเธอส่งมาให้ฉันบ้างสิเนียนอยากได้เนียนส่งมาให้ไงขนาดตัวเขาเองยังต้องไปซื้อตัวแทนตัวของอ่ะใช่แม้แอดไปในที่ไลน์แอดทีคอสเมติกส์เขามีจำหน่ายกับตัวแทนคือตอนนี้นะไลน์แอดเข้าไปนะไลน์แอดทีคอสเมติกส์ไม่มีนะจ๊ะเราจะทอฟรีโอ้โหอีกไม่มีนะจ๊ะไม่มีนะจ๊ะมาทอฟรีแพงไหมแม่เมื่อกี้ถ้าหลับตาต้องบอกว่าถ้าคุณพี่หลับตาแล้วลองใช้ดูอะถ้าคิดว่าลองพื้นตัวเนี้ย 2,700 เราก็ซื้อนะต้องบอกก่อนแต่ว่าจริงๆอันนี้ราคา490บาทโหและอย่างที่หนูบอกอะพวกหนูแบบว่ามั่นใจมากว่าคนเป็นสิวอะอะไรอะตรงไปไหนเมื่อกี้มันดูเงียบๆไงสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนที่เป็นสิวปิดใช้ได้ใช้ได้ก็เมื่อกี้เนี่ยผิวหน้ารอยได้ปกปิดริ้วรอยได้สบายใช่เพราะดูรู้เลยว่าปกปิดได้ดีมากเมื่อกี้โอ้โหสิวอย่างกับใช่ตอนนี้ก็เลิกหายสิวแบบทำเหรอเออไปทำที่เกาหลีมาเลยและตอนนี้เป็นไงที่บ้านอ่ะก็ดีขึ้นหลังจากเราเริ่มแบบมีชื่อเสียงก็เริ่มมีงานมีเงินก็ภายในเดือนนั้นที่หนูดังขึ้นมาเมื่อปีนั้นนะฮะก็ลดหนี้ที่บ้านทั้งหมดเลยเพื่อความปังแม่จะไม่มันรวยได้ไงขนาดของไม่แจกแล้วมันจะขาดแล้วแม่เป็นไงอยากรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกแม่แค่แม่คือแม่ด้วยความที่หนูก็แบบแม่หนูเป็นคนธรรมดามากจนทุกวันนี้หนูแบบมีชื่อเสียงได้ออกรายการทีวีต่างๆมากมายยังทำงานสาวโรงงานเหมือนเดิมตอนนี้เหรอแม่ทำไมไม่ออกเขาบอกออกมาก็มันก็แค่เป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆมันไม่ได้ตังค์แม่เนี่ยเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากเวลาออกคอนเสิร์ตอะกันน้ำกันพี่ไฮต้องบอกว่าถามนะเมื่อกี้เขาบอกเขากันไม่ถ้าพี่ไฮบอกว่าพี่ไฮเหงื่อเยอะหนูเยอะกว่าเพราะตอนนี้ตังค์เปียกแอบไม่ถึงเอาอย่างนี้กันน้ำกันสะเทือนสะเทือนด้วยเออไม่ต้องห่วงเราไม่รู้นะวันนี้นะก็มีมาสี่ขวดอะตบกันแล้วนะไม่ตอบหรอกเพราะว่าคนละผิวใช่คนละเบอร์แล้วคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราแบบเราขอชื่นชมนะจากคนที่แบบเด็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำมาหากินด้วยวิธีไหนวันนี้มาค้นเจอจากสิ่งที่ตัวเองชอบทำในแค่อยู่ในโซเชียลในโพสเล็กๆในคลิปเล็กๆเดินทางมาจนถึงบัดนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ได้แล้วก็ภาคภูมิใจด้วยที่บ้านก็ต้องภาคภูมิใจด้วยเรายังภูมิใจเลยฟังเรื่องราวของน้องสองคนนะเราก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยคือหนูไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าคือแบบว่าไม่ใช่ว่าไปวันๆน่ะเอาพูดสายชาวบ้านนะแต่นี่คือทำมาหากินน่ะชอบมากๆเลยอ่ะไม่คิดจะเอาเนี่ยแม่พี่ตักว่านะแม่นะแม่เขาต้องภูมิใจด้วยเรากำลังสมมติว่าถ้าเราเป็นแม่เขาเราจะภูมิใจในตัวเขาทั้งสองคนมากเราเห็นอย่างเงี้ยโอเคตอนวัยรุ่นหรือตอนที่น้องกำลังเริ่มโตอ่ะน่าจะกลุ้มใจอยู่หรอกที่บ้านไหนก็เป็นบ้านเราก็เป็นแต่พอเห็นแบบนี้แล้วเฮ้ยมันเอาตัวรอดได้เว้ยมันเลี้ยงตัวมันเลี้ยงครอบครัวได้ใช้หนี้ให้พ่อแม่ได้ขอปรบมือให้ลูกเก่งมากเลยหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ